สวัสดีครับนักศึกษานะครับนะครับนักศึกษาเดี๋ยวเรามาครับมาต่อนะครับในการบรรยายนะครับเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมีชีวภาพหรือวิศวกรรมชีวเคมีนะครับเรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือกระบวนการหมักนะครับเราจะพูดในรายละเอียดของทั้งปฏิกรณ์ทางชีวภาพหรือทั้งหมักในเรื่องสุดท้ายนะเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็อาจจะใช้เวลา 3-4 อาทิตย์วันนี้เรามาศึกษาเบื้องต้นก่อนว่ากระบวนการหมักนะครับมันคืออะไรนะครับกระบวนการหมักมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะดูนะครับหัวข้อที่เราจะพูดกันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับ general requirement นะครับสิ่งที่จำเป็นหรือความเป็นต้องการต่างๆกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับกระบวนการ implementation คืออะไรนะครับมีขอบเขตเป็นอย่างไรนะครับการออกแบบหรือว่าทั้งปฏิกรณ์นะครับ construction ทั้งปฏิกรณ์มีรูปร่างเป็นยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับการออกแบบลักษณะของอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับเราเนื่องจากเราทำงานเกี่ยวกับพวกจุลินทรีย์พวกเอนไซม์ต้องมีอาหารให้เราต้องมีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อต้องมีสูตรของอาหารเป็นยังไงอาหารแบบไหนแบบซินเทติกหรือแบบครูดนะครับนะกระบวนการทางชีวภาพแบบแอโรบิกหรือแอนแอโรบิกแบบต้องการใช้ออกซิเจนหรือไม่ต้องการใช้ออกซิเจนนะครับการหมักเป็นแบบโซลิดสเตทหรือเป็นซับเมอร์จเฟอร์เมนเทชันโซลิดสเตทก็คือหมักโดยที่เป็นโซลิดคือของแข็งนะครับแต่ถ้าเป็นสมเมอร์เจตก็คือมันเป็นอยู่ในของเหลวอาหารเลี้ยงเชื้อจะอยู่ในของเหลวนะครับนะแล้วก็รูปแบบต่างๆของทางปฏิกรณ์ทางชีวภาพเราจะพูดอีกในเลคเชอร์สุดท้ายนะครับอันนี้นะครับ general ทั่วไปของกระบวนการทางชีวภาพหรือกระบวนการหมักนะครับเราจะเห็นว่ากระบวนการหมักมันมีหลากหลายมากเริ่มตั้งแต่อะไรครับเริ่มตั้งแต่พวกเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียยีสต์ลาปัจจัยต่างๆโปรโตโซนต่างๆที่เราใช้ในการหมักนะครับอันแรกเลยเราต้องบอกให้ได้ว่า identify ให้ได้ว่าต้องใช้จุลินทรีย์อะไรใช้แบคทีเรียอะไรเพราะเนื่องจากมันมีความจำเพาะเจาะจงสูงว่าแบคทีเรียจุลินทรีย์ตัวนี้เหมาะสำหรับกระบวนการตัวนี้ผลิตตัวนี้ต้องใช้ตัวนี้นะครับเนาะนะครับจะต้องมีการไอโซเลตแยกเชื้อออกมานะครับแล้วก็มีการเก็บเชื้อนะครับเนาะแล้วก็มีการสร้างมีการเพิ่มขนาดเนื่องจากปกติแล้วเราก็จะไปซื้อหรือว่าไปเอาเชื้อมาเริ่มต้นเสร็จแล้วก็มีการขยายขนาดการขยายพันธุ์นะครับเพื่อให้เพิ่มจำนวนมากๆถ้าผิดเนื้อดับอุตสาหกรรมแล้วก็คือกระบวนการ inoculation ก็คือการฟีดเข้าไปหรือการสิบพวกนี้เข้าไปเชื้อเข้าไปนะครับเมื่อมีเชื้อก็ต้องมีอาหารก็คือซับสเตรตนะครับแหล่งคาร์บอนหรือว่าแหล่งอาหารมีพวกค่าธาตุต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีเตรียมพวกอาหารด้วยนะครับเราต้องมีการฆ่าเชื้ออาหารก็ต้องฆ่าเชื้อเพราะว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเจือปนอื่นโดยเฉพาะพวกเชื้อจุลินทรีย์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสารอาหารที่ใส่เข้าไปนะครับก็ต้องมีการฆ่าเชื้อนะครับต้องมีการฆ่าเชื้อนะครับแหล่งคาร์บอนไมโครนิวตรอนเลือดแหล่งอาหารอื่นๆนะครับก็ต้องการนะครับนะการใส่เข้าไปการผสมก็ต้องพิจารณานะครับเมื่อเสร็จนะครับเรามีการอาจจะเราต้องอาจจะผสมอาหารผสมเชื้อก็ใส่เข้าไปต่างหากนะครับอาหารต่างๆแล้วก็มีการผสมทำเป็นสูตรอาหารขึ้นมาว่าต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างต้องมีแร่ธาตุอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมีซับสเตรตมีอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับแล้วก็มีเชื้อเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในถังหมักนั่นเองเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในถังหมักเราก็ต้องมีอาจต้องมีสตีมไอน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิหรือว่าฆ่าเชื้อในถังก่อนเพราะฉะนั้นในถังก็ต้องมีการฆ่าเชื้อก่อนใช้สตีมหลักๆในการฆ่าเชื้อการควบคุม pH นะครับการควบคุมของอากาศส่วนใหญ่บอกว่าระบบที่ต้องการออกซิเจนเราคงไม่ได้ฟีดออกซิเจนเพียวๆมันแพงเราต้องฟีดเป็นลักษณะของออกซิเจนที่อยู่ในอากาศแล้วก็ใส่อากาศเข้าไปนะครับแอโรบิกต้องการอากาศแอโรบิกไม่ต้องการอากาศไม่ต้องใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการใส่อากาศก็ใช้เป็นลักษณะของการฟีดผ่านระบบพ่นอะไรพวกนี้นะครับหรือสเปรย์จากข้างล่างจากข้างบนพ่นจากข้างล่างนะครับเงื่อนไขในการฆ่าเชื้อนะครับว่าเราต้องฆ่าเชื้อเราจะใช้แอร์นะครับหรือเราใช้สตีมไอน้ำหรือว่าเราใช้สารเคมีนะครับแอร์ที่ฟีดเข้าไปเราต้องฆ่าเชื้อก่อนก็คือเราเอาใส่เฉพาะแอร์เพียวๆถูกไหมมีออกซิเจนมีสารเคมีอื่นๆนะที่ไม่อันตรายถ้ามีเชื้อต่างๆเราก็ต้องจัดการนะครับต้องฆ่าเชื้อส่วนใหญ่เราต้องการกรองแอร์ผ่านตัวกรองที่สามารถกรองเอาเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้ออื่นที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ควบคุมอุณหภูมิควบคุมค่าออกซิเจนที่ละลายนะครับควบคุมเงื่อนไขในการกลัวในการผสมเมื่อหมักเสร็จเราก็ต้องมีกระบวนการ peer liquidation หรือกระบวนการ recovery หรือกระบวนการแยกนั่นเองเนื่องจากอะไรเนื่องจากการหมักผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็มีน้ำองค์ประกอบหลักมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมี by product มีแก๊สมีโปรตีนมีกาก
เซลล์จุลินทรีย์ต่างปนไปหมดเลยเราก็ต้องมีการแยกแยกเสร็จเราก็ต้อง recovery of product ของเราต้องมีการทำบริสุทธิ์นะครับมีการทำให้เซลล์แตกนะครับแล้วก็มีหน่วยบริการต่างๆที่ใช้ในการแยกถ้า product ของเราอยู่ในเซลล์เราก็ทำให้มันเซลล์มันแตกก่อนให้มันรีลีสสารเข้ามาเราก็ไปแยกเอา product ของเรานะครับแล้วก็ใช้หน่วยบริการต่างๆการกรองนะครับการสกัดการดูดซับการตกผลึกอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นกระบวนการหลังการซึ่งมันอยู่นอกเหนือขอบเขตรายวิชาที่อาจารย์จะพูดในรายวิชานอกจากนี้ถ้าลักษณะของเสียนะครับเราต้องการบำบัดก่อนปล่อยออกไปหรือเปล่าถ้ามันมีเราต้องบำบัดด้วยน้ำเสียมีไหมอากาศเสียมีไหมนะครับใช้กระบวนการทางเคมีทางกายภาพหรือทางชีวภาพก็ว่าไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายถ้าได้โปรดักต์เสร็จเราจะมีการแพ็กเกจจิ้งนะครับเราวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วก็การตลาดอันนี้คือโดยรวมเลยนะครับกระบวนการหมักนะครับนี่คือโดยรวมกระบวนการขั้นตอนการหมักนะครับกระบวนการเป็นไงบ้าง นะครับขั้นตอนแรกเลยก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเราต้องมีเชื้อเรามีการสต็อกเชื้อไว้ก่อนนะครับมีเชื้อมีการ identify ว่าเราต้องใช้เชื้ออะไรนะครับจากนั้นเราก็เลี้ยงเชื้อเนี่ยอาจจะเป็นในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดนะครับก่อนที่มันจะเข้าสู่ถังขนาดใหญ่นะครับนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเราเก็บเชื้อไว้เสร็จแล้วก็มาเลี้ยงเชื้อในระดับห้องปฏิบัติการแล้วก็เพิ่มขนาดนะครับแล้วก็ใช้เชื้อก่อนที่จะสีดเข้าสู่ถังหมักอาจจะต้องใช้เชื้อขนาดถังขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนเชื้อเพิ่มจุลินทรีย์ให้มากขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ส่งเข้าสู่ถังหมักขนาดใหญ่ถังหมักขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะฝีเข้าถังหมักอะไรบ้างครับเราต้องมีวัตถุดิบนะครับแล้วก็สารอาหารนะครับนะวัตถุดิบสารอาหารพวกนี้จะต้องทำการอะไรครับต้องการฆ่าเชื้อก่อนนะครับแล้วก็ฟิตเข้าไปทางหมักหลังจากนี้ก็จะเป็นน้ำหมักเขาเรียกว่า culture fluid หรือ fermentation board นะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการแยกหรือกระบวนการ recovery กระบวนการบริสุทธิ์นั่นเองถ้ามันมีของแข็งก็แยกเซลล์ออกเป็น biomass นะครับของเหลวเราก็แยกต่อไปนะครับนะตอนนี้เซลล์ฟรีซูเปอร์เนตันก็คือเป็นของเหลวที่ไม่มีเซลล์เราก็สู่กระบวนการสกัดนะครับแล้วก็ทำบริสุทธิ์ทำแพ็กเกจจิ้งแล้วก็บำบัดก็มีของเสียนะครับเรามีอันนี้เป็นตัวอย่างของกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมักแล้วยังเป็น5กลุ่มใหญ่ๆนะครับ5กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเลยคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวไบโอแมสหรือว่าตัวเซลล์เองนี่นะครับอย่างยีสต์เราก็จะมีแบคเตอร์ยีสต์ตัวเซลล์ก็คือตัวยีสต์แล้วก็เลี้ยงยีสต์เพื่อในการผลิตขนมปังนะครับนะหรือว่าซิงเกิลเซลล์โปรตีนนะครับหรือว่าพวกไมโครเบียลเอนไซม์ก็คือเราผลิตเอนไซม์จากไมโครเบียลนะครับนะก็คือผลิตจากพวกแพนแอนิมอลไมโครซอสก็ได้เราผลิตเอนไซม์จากนี้นะครับนะแต่ถ้าเอนไซม์จากไมโครเบียลหรือว่าพวกจุลินทรีย์ขนาดเล็กๆนะครับสามารถที่ผลิตในปริมาณมากๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเอนไซม์นะครับยิ่งเบกกิ้งหรือมิลลิ่งนะครับนะอันนี้คือกับอุตสาหกรรมอะไรนะนะครับขนมปังนะครับเนาะเช่นพวกอะไมเลสนะครับอะไมเลสเราผลิตอะไมเลสจากฟังใจก็คือเราได้จากตัวไมโครฟังใจหรือวิวิ่งนะครับบุกเบียเราก็ผลิตอะไมเลสติกโปรตีเอสติกเบต้าโกลโคเนสนะครับจากฟังใจจากแบคทีเรียนะครับนะจากซีเรียลเนาะพวกพันธุ์พืชนะครับโคโค่หรือช็อกโกแลตจากคอฟฟี่พวกนี้ก็คือเราผลิตเอนไซม์เหล่านี้นะครับจากจุลินทรีย์ต่างๆนะครับหรือเอนไซม์จากจุลินทรีย์ต่างๆนะครับนะครับนอนนี้ก็คือพวกแหล่งจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตเอนไซม์แต่ละชนิดผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเมตาบอไลต์โปรดักต์ผลิตภัณฑ์ได้จากกระบวนการเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมพวกไพรมารีเมตาบอไลต์กับเซคันดารีเมตาบอไลต์นะครับก็คือพวกเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆได้รับอาหารนะครับอาหารเสร็จมันเข้าสู่กระบวนการเจริญเติบโตกระบวนการเจริญเติบโตมันก็มีหลายเฟสซึ่งอาจารย์จะพูดในรายละเอียดว่าเฟสที่1เป็นการเตรียมตัวนะครับเฟสที่2เป็นการ accelerate มันเริ่มเร่งแล้วเฟสที่3คือกระบวนการ growth เจริญเติบโตนะครับเฟสที่อาจจะเรื่องของ decline การเจริญตัวลดลงเสร็จแล้วก็ขึ้นการเจริญตัวคงที่สุดท้ายก็ตายนะครับนะงั้นถ้าเป็น primary metabolite product ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอะไรก็ได้จากกระบวนการ lock phase หรือกระบวนการเติบโตนั่นเองได้ในช่วงการเจริญเติบโต
ของเซลล์แล้วของจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเจริญเติบโตนะครับในช่วงนั้นตัวอย่างเช่นพวกกรดอะมิโนนิวคลีโอไทด์นะครับพวกโปรตีนนิวเอ็กซิกพวกลิปิดหรือพวกไขมันฟาตตี้แอซิดต่างๆคาร์โบไฮเดรตหรือพวกตัวทำละลายเอทานอลซิตริกแอซิดอะซิโตนพวกนี้ก็ได้จากฟาร์มเมอรี่เมตาบอไลต์กลุ่มที่2จากของเมตาบอไลต์ก็คือเซคคันดารีเมตาบอไลต์เซคคันดารีเมตาบอไลต์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากช่วงที่เซลล์หรือว่าจุลินทรีย์มันอยู่ในช่วงที่สเตชันนารีเฟสมันไม่โตแล้วนะครับนะอยู่ในช่วงหยุดการเจริญเติบโตนะครับหรือ deacceleration หรือการเจริญเติบโตเริ่มลดลงหรือ decline นั่นเองตัวอย่างก็พวกแอนติบิติกก็คือยาปฏิชีวนะสารประกอบที่ระเหยง่ายพวกสารประกอบทางยานะครับนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างของ primary กับ secondary product อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ recombinant product ก็คือจากการตัดต่อยีนจากต่อพันธุกรรมนะครับข้อดีของการตัดต่อก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เราเพิ่มประสิทธิภาพนะครับนะแล้วก็เพิ่มความสามารถในการที่จะหมักนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวยีนนะครับจากไฮเกอร์ออร์แกนิซึมหรือจากจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติดีกว่านะครับก็ใส่เข้าไปในไมโครเซลล์หรือเซลล์จุลินทรีย์ต่างนะครับจากนั้นก็ฟอร์มตัวนะครับแล้วก็เกิดเป็นผลิตโปรตีนสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่นะครับตัวอย่างที่เราใช้มากส่วนเราใช้ในเรื่องของโฮสต์ในเรื่องของอีโคไลนะครับแซคโรเมซิสเซลล์วิสิตตัวเนี้ยนะครับเป็นโฮสต์ในการผลิตนะครับตัวDNA หรือว่าตัว recombinant product เข้ามาครับเพราะฉะนั้นตัว recombinant product ก็อย่างที่เราทำบ่อยก็คือ interferon อินซูลินนะครับ serum albumin ตัวนี้ product ส่วนที่4ก็คือ transformation process นะครับพวกเซลล์จุลินทรีย์นะครับหลายๆตัวมันสามารถที่จะเปลี่ยนสารประกอบให้ไปเป็นนะครับสารประกอบที่มีโครงสร้างมีอะไรต่างๆแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นสารที่มีมูลค่าสูงนะครับมีมูลค่าสูงนะก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดการเปลี่ยนจากสารหนึ่งจะเป็นอีกสารหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่า transformation นะแล้วก็มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าทางปฏิบัติการทางเคมีนะครับตัวอย่างของกระบวนตัวนี้ได้แก่พวกอะไรครับได้แก่พวกอันนี้ซ้ำกันเนาะอันนี้จะเป็นพวกสเตียรอยด์นะครับพวกแอนติบิอติกยาปฏิชีวนะบางชนิดนะครับจะปฏิชีวนะบางชนิดเพราะฉะนั้นข้อดีของกระบวนการ transformation ตัวนี้ก็คือมันทำหน้าที่เหมือนตัวเร่งปฏิกิริยานะครับทำต้นปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นมันมีความจำเพาะจะจงสูงอุณหภูมิไม่สูงหรือว่าอุณหภูมิต่ำนะครับมันก็ทำงานที่เงื่อนไขที่ไม่รุนแรงนะครับแล้วก็มีความจำเพาะจะจงแล้วก็ใช้ให้ความบริสุทธิ์นะครับสูงกว่ากระบวนการทางเคมีนั่นเองเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพวก dehydrogenation กำจัดออกซิเจน oxidationไฮดรอกซิเลชันอะไรพวกนี้ดีไฮเดรชันกำจัดน้ำนะครับคอนเดนเซชันอันนี้เป็นตัวอย่างของปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการทรานส์ฟอร์เมชันนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เราได้จากกระบวนการหมักนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่ากระบวนการแรกเกิดกระบวนการแรกเราต้องมีการเตรียมเชื้อมีการขยายพันธุ์หรือเพิ่มจำนวนของเชื้อนะครับนะมีการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนของเชื้อเพราะฉะนั้นแรกที่สำคัญก็คือเราจะเก็บเชื้อยังไงนะครับเพราะในการที่จะหมักนะครับในอุตสาหกรรมหมักเพราะนั้นเราจะเก็บเชื้อก่อนที่จะใช้งานนะครับเราต้องมีการสต็อกไว้เก็บไว้ก่อนใช้งานเพราะฉะนั้นเชื้อต้องสามารถอะไรครับต้อง viable ก็คือต้องยังมีชีวิตอยู่ไม่มีสิ่งเจือปนต่างๆ free from the contamination นะครับนะ free from เพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการเก็บนะครับเก็บเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเปลี่ยนหรือให้มันแปลงสภาพนะครับไม่ให้มียีนต่างๆมันเปลี่ยนไปป้องกันสิ่งเจือปนและมันสามารถที่จะมีชีวิตอยู่พร้อมที่จะทำงานได้เราก็มีวิธีการเก็บ preservation นั่นเองเรามีเทคนิคการ preservation เพื่อให้เชื้อมันยังสามารถที่จะทำงานได้มันอาจจะเป็นเชื้อที่ดูเหมือนมันพักตัวหรือมันไม่ทำงานแต่พอเอามาใช้มันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันแรกที่เราจะใช้ก็คือการเลี้ยงเชื้อนะครับที่อยู่ในตัววุ้นนะครับนั่นเราจะมีวุ้นนะสำหรับเชื้ออยู่ในนั้นที่อุณหภูมิต่ำพูดง่ายก็คือเราเก็บเชื้อในที่ภูมิต่ำอยู่ในวุ้นนะฮะต่ำที่ตู้เย็นหรือ5องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นคือฟรีเซอร์หรือตู้แช่เย็นก็คือลบ20องศาเซลเซียสนะครับลบ20องศาเซลเซียสสามารถอยู่ได้ประมาณ6เดือนนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับการเก็บเชื้ออาจจะใช้อีกตัวหนึ่งที่ต่ำมากก็คือลิควิดไนโตรเจนนะครับอันเนี้ยนะครับก็เก็บที่ภูมิต่ำมากก็ยังสามารถที่รักษาแอคทิวิตี้ได้แต่เชื้อยังมีชีวิตนะครับไม่ตายนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะ
ทำให้เชื้ออยู่ได้โดยให้มันเจริญเติบโตไปถึงช่วง stationary phase ก็คือช่วงเนี้ยมันไม่เจริญเติบโตแล้วแต่มันไม่ได้ตายเพียงแต่ว่ามันยังไม่เจริญเติบโตนะครับแล้วเก็บไว้ในพวก crystal 10% ฟรีดนะครับในไนโตรเจนลิควิดก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็น dry solid culture นะครับ dry solid cultureก็คืออันนี้ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับใช้เยอะเหมือนกันนะทำให้ตัวแบคทีเรียต่างๆอยู่ในรูปของสปอร์ก็คืออยู่ในรูปของมันพักนะครับแล้วสังเกตมันพักคือพักตัวเองไม่ทำงานพวกนี้นะครับเราก็จะเก็บอยู่ในรูปของไดตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีอีกวิธีคือไลโอฟิลิเซชันหรือฟรีซไดนะครับก็คือเป็นการแช่เยือกแข็งนะครับแล้วก็ทำให้แห้งด้วยถูกไหมฟรีซได้นะครับก็คือแช่แข็งแล้วทำให้แห้งนั่นเองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้จะทำภายใต้แวคคัมนะครับภายใต้แวคคัมเพราะว่าเราถ้าทำภายแวคคัมมันก็จะลดลงมาได้เลยนะครับแล้วก็คือเราจะฟรีซตัวแบคทีเรียของเรานะครับแล้วก็ทำให้แห้งภายใต้สุญญากาศนะครับภายใต้สุญญากาศนะครับเพราะนี้อันนี้คือเทคนิคนะครับในการที่จะเก็บเชื้อจุลินทรีย์เสร็จก็เก็บที่อุณหภูมิต่ำมากๆอาจจะเป็นแช่เยือกแข็งต่างๆเป็นฟีดทำให้แห้งแต่ทำให้ของฟีด dry ของแข็งเนี่ยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่เก็บแล้วตัวนี้ก็ยังมี activity อยู่สามารถทำงานได้เมื่อเราต้องการเอามาใช้งานนะครับเราก็ไปละลายนะครับให้มันแยกตัวออกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับกระบวนการหมักเมื่อกี้เราพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการหมักมันครอบคลุมเยอะอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนะครับตัวทำลายในอุตสาหกรรมยาปฏิชีวนะวัคซีนหรือว่าพวกเอนไซม์นะครับสารเคมีอินทรีย์นะครับหรือว่าเป็นอาหารของสัตว์นะครับอาหารเราก็เป็นสัตว์ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างพวกไบโอแมสนะครับนะพวกเบเกอร์ยีสต์อันนี้เราคุ้นเคยซึ่งก็เซลล์โปรตีนพวกโยเกิร์ตสตาร์เตอร์เคาน์เตอร์พวกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เป็นก็คือตัวจุลินทรีย์หรือตัวเอนไซม์ตัวยีสต์เองก็เป็นผลิตภัณฑ์โดยตรงนะครับพวกเบลออร์แกนิกก็คือสารเคมีอินทรีย์ที่ขายประมาณได้เยอะหรือว่าที่มีทั้งจากพวกอะซิโตนบิวทานอลนะครับเอทานอลกริโซลอลอันนี้ก็ขายเยอะๆอยู่แล้วนะครับนะเชื้อพวกนี้ก็เป็นพวกเชื้อที่ใช้ในการผลิตตัวอย่างเช่นการผลิตเอทานอลเราใช้แซคโครไมเซตเซอร์วิสเซตอันนี้ก็สามารถใช้ในการผลิตพวกเอทานอลออร์แกนิกเอซิกสารเคมีอินทรีย์อื่นๆนะครับพวกซิตริกเอซิกกลูโคนิกเอซิกนะครับแลคติกเอซิกกรดอะมิโนนะครับได้แก่พวกแอลอาร์จินีนกลูตามิกเอซิกไลซีนฟีนิลอะลานีนหรืออื่นๆนะครับนะตัวคอลัมน์ที่2นี่เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนิวคลีอิกแอซิดรีเลเต็ดคอมเพาวด์นะครับพวกนะครับนะนิวคลีอิกแอซิดกรูนะครับกรูโนซีนโมโนฟอสเฟตอันนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าพวกเอนไซม์อัลฟาไมเลสก็ใช้บาซิลัสไมโลลิควิเฟชิตนะครับหรือเลนินก็ผลิตจากตัวนี้นะครับบาซิลัสSCP ก็ได้จากโปรตีเอสนะครับตัวนี้หรือวิตามินนะครับหรือเอ็กตราเซลลูลาร์โพลิแซคไครด์นะครับโพลิแซคไครด์ที่อยู่ในเซลล์นะครับพวกเด็กทรานพวกเซนต้นกรรมนะครับนะโพลีเบต้าไฮโดรไซด์ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างเราเนี้ยคือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้จากกระบวนการชีวภาพนะครับในอุตสาหกรรมยาปฏิชีวนะนะครับเพนิซิลินก็คือเพนิซิลิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเชื้อในการผลิตเพนิซิลินนะครับหรืออังคารอยด์ต่างๆนะครับซัมฟินิสนะครับพิกเมนนะครับเบต้าแคโรทีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินเซกติไซด์แบคทีเรียสปอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะก็จะมีหลากหลายมากนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้คือจากการทรานส์ฟอร์เมชันนะครับหรือสุดท้ายคือพวกวัคซีนนะครับนะวัคซีนอันนี้จะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นะที่เราได้จากกระบวนการหมักอันนี้เพียงตัวอย่างที่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับอันนี้จะเป็นพวกโปรตีนใช้ในการบำบัดในการรักษาโรคนะครับเป็นเทอราพิติกโปรตีนนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเป็นพวกรีคอมบิเนนต์นะครับอีโคไรรีคอมบิเนนต์อีโคไรรีคอมบิเนนต์ซัคโครเมซิสเซอร์วิสเซตและจากพวกตัดต่อพันธุกรรมนั่นเองนะครับนะครับโอเคเนาะอื่นก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราพูดไปแล้วว่าเฟอร์เมนเทชันมีอะไรบ้างโปรดักต์ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะครับพวกเชื้อจุลินทรีย์นะครับเพื่อเราเตรียมเชื้อเสร็จเราขยายพันธุ์นะครับเพิ่มจำนวนเชื้อพร้อมเข้าสู่กระบวนการหมักจริงๆเข้าสู่กระบวนการ inoculation ถูกไหมแล้วก็จะมีตัวถังขนาดเล็กเพิ่มจำนวนปริมาณมากก่อนถ่ายเข้าสู่ในถังหมักเพราะฉะนั้นตัวถังหมักต้องมีอะไรบ้างต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
สิ่งที่ต้องรู้คืออะไรบ้างนะครับสิ่งแน่นอนก็คือในกระบวนการหมักมีการขนถ่ายนะครับของเหลวของแข็งสับเพนชันต่างๆผ่านท่อผ่านอะไรต่างๆสิ่งที่ต้องรู้คือฟืดแมคานิกนะครับข้างในก็จะมีการไหลมีการกวดแมคานิกมีฮีททรานสเฟอร์นะมีการควบคุมอุณหภูมินะครับมีการฆ่าเชื้อโดยใช้สตินั้นก็จะมีการถ่ายโอนความร้อนนะครับนะบางครั้งเราอาจจะต้องควบคุมอุณหภูมิโดยใช้น้ำนะครับลอยเย็นหรือใช้สตรีมให้มันให้ความร้อนมันก็มีการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับมีการถ่ายโอนมวลก็คือโดยเฉพาะพวกการแพร่ออกซิเจนเข้าไปเป็นถ่ายโอนออกซิเจนเข้าสู่ตัวเซลล์อะไรพวกนี้นะครับคอนดิชันแอสเซติกก็คือนะในเรื่องของการปราศจากโรคหรือสะอาดห้องสะอาดเงื่อนไขที่มันจะต้องทำทุกอย่างให้เป็นแอสเซติกก็คือต้องฆ่าเชื้อทุกอย่างนั่นเองฆ่าเชื้อทุกอย่างนะครับเรื่องของการขนส่งพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับการคอนโทรลนะครับอุณหภูมิความดัน PS dissolved oxygen เราก็ต้องดูนะครับเราใส่ปริมาณออกซิเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้เราก็ต้องดูนะครับพลังงานที่ใส่ในการกวนในการผสมนะครับเนาะนะครับ เพราะฉะนั้นตัวเวทเซลตัวทั้งหมักมันใช้งานได้เพียงพอหรือเปล่ากับสิ่งเราต้องทำนะครับรูปร่างลักษณะของจิโอเมตรีรูปร่างลักษณะของตัวทั้งหมักเป็นยังไงเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเราทำในสเกลเล็กเราสามารถสเกลอัพได้ไหมนะครับต้นทุนนะครับควรที่จะมินิมัมนะครับโดยเฉพาะแรงงานนะครับหรือว่าการเก็บการแยกการทำความสะอาดการรักษานะครับการบำรุงรักษาพวกนี้เราต้องให้ต้นทุนให้น้อยนะครับนะดังนั้นการคอนสตรักชั่นหรือการผลิตตัวฟอร์เมนเตอร์นะครับสิ่งแรกต้องไปดูวัสดุที่ใช้ทำอะไรนะครับวัสดุที่ใช้ทำอะไรส่วนใหญ่เราใช้ stainless steel นะครับในการผลิตทนเกลือทนการกัดกร่อนได้ถูกไหมนะครับทน PS PS ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายทนเกลือทนการกัดกร่อนfabrication คือการผลิตหรือการสร้างในการขึ้นรูปนะครับเนาะการ maintenance safety นะครับนะในเรื่องของท่อต่างๆเครื่องมือวัดคุมต่างๆนะครับการจับยึดการตั้งบนพื้นหรือยกขึ้นสูงอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวทั้งหมักอันนี้เป็นตัวอย่างของทั้งหมักนะครับเป็นแบบกวนผสมอันนี้เป็นแบบกวนผสมเราเห็นว่าเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปพูดรายละเอียดในเรื่องสุดท้ายแน่นอนตัวมีตัวกวนนะครับก็จะมีการควบคุม PS มีวัด PS นะครับมีแจ็คเก็ตก็คือมีการทับให้น้ำหรือว่าไอน้ำนะครับถ้าน้ำก็จะเป็นน้ำหล่อเย็นไอน้ำคือเพิ่มความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิข้างในนะครับนี่มีใบกวนนะครับก็จะมีตัววาล์วนะครับในการใส่กดใส่เบสใส่สารแอนตี้โฟมนะครับวาล์วสำหรับเปิดเพื่อให้อากาศหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สออกไปนะครับมีตัววาล์วควบคุมอากาศนะครับแอร์เข้ามานะครับนะเราใส่แอร์เข้ามาแล้วก็พ่นจากด้านล่างนะครับน้ำรอเย็นนะครับตัวนี้เข้าออกก็จะมีเครื่องมือต่างๆมากมายอันนี้เป็นตัวอย่างของทั้งหมักนะครับแบบกวนผสมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเราเห็นว่าใบกวนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ำหมักหรือว่ากระบวนการหมักมันมีทั้งของแข็งของเหลวมีของแข็งละลายอยู่ในของเหลวมีอะไรต่างๆมากมายความหนืดค่อนข้างสูงมันต้องใช้กำลังเยอะในการที่จะกวนผสมเรากวนผสมเพื่ออะไรครับเพื่อให้สารมันเข้ากันมีการแลกเปลี่ยนมวลนะครับการโอนความร้อนได้ดีนะครับอากาศเข้าไปออกซิเจนสามารถเคลื่อนที่เข้าไปในเซลล์ได้ก็จะเกิดปฏิกิริยาได้ดีนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของทั้งหมดนะครับในรายละเอียดครับอันต่อไปนะครับที่เราพูดถึงก็คือการออกแบบอาหารหรือว่าสารอาหารนะครับสูตรของอาหารนะครับเพราะนั้นในการออกแบบสารอาหารหรือสูตรของอาหารที่เราใส่เข้าไปมันต้องเป็นยังไงครับต้องผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็น maximum yield ก็คือให้ได้ yield ให้มีผลได้มากที่สุดส่วนใหญ่ yield เราจะพูดถึงผลได้หรือ product ที่ได้ต่อ substrate ที่ใช้ไปนะครับคำว่าเป็น product หรือ biomass ต่อ substrate ที่ใช้ไปนะครับให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือความเป็นข้นของ product สูงที่สุดหรือ biomass สูงที่สุดนะครับ rate ของการผลิตก็สูงที่สุดนะครับนะแล้วก็ให้ yield ของ undesired product ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ต้องการหรือ by product ต่างให้น้อยที่สุดที่เราจะทำได้คำว่า maximum minimum ไม่ใช่ว่าต่ำสุดนะคือต่ำสุดหรือมากที่สุดที่เราสามารถทำได้นั่นเองคุณภาพนะครับนะก็มีความสม่ำเสมออยู่ได้ทำงานได้ตลอดปีอยู่ได้กี่ปีก็ว่าไปนะครับนะปัญหาในเรื่องของการผลิตหรือการฆ่าเชื้อต้องให้น้อยที่สุดนะครับนะปัญหาอื่นๆก็ต้องให้น้อยที่สุดนั่นเองการให้อากาศการกวนการผสมการทำบริสุทธิ์การสกัดการบำบัดของเสียต่างๆลดปัญหาให้น้อยที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการออกแบบตัว
หารเลี้ยงเชื้อว่ามันจะซัพพอร์ตถึงอันนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือตัวอย่างของอาหารครับเลี้ยงเชื้ออันนี้เป็นการผลิตกลูตามิกแอซิดนะครับเราก็จะมีพวกแดกโทรสนะครับพวกให้แอมโมเนียธาตุนะครับไนโตรเจนฟอสเฟตนะครับพวกให้ซัลเฟอร์นะครับพวกไบโอตินเพนิซิลินนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือกิบเบอเรติกแอซิดนะครับก็จะมีกลูโคสโมไฮเดรตเป็นแหล่งคาร์บอนนะครับซัลเฟตก็คือแมกนีเซียมซัลเฟตแหล่งซัลเฟอร์นะครับไนโตรเจนแอมโมเนียมไนโตรเจนฟอสเฟตนะครับก็จะมีสารอื่นนะครับเราก็จะมีโคสตีฟลิเคอร์น้ำหมักนะครับข้าวโพดนะครับนี่ก็เพิ่มเติมเข้ามานี่เป็นตัวอย่างของสารอาหารหรือว่าอาหารเลี้ยงเชื้ออันนี้เป็นกลูตามิกแอซิดเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งนะครับก็จะมีแดกโทรสนะครับมีแอมโมเนียมไนโตรเจนฟอสเฟตโพแทสเซียมซัลเฟตแมกนีเซียมซัลเฟตน้ำนะครับเป็นไฮเดรตนะครับโพลีไกลคอลนะครับเป็นนิซิลินแล้วก็ตัวเพนิซิลินก็จะมีพวกกลูโคสหรือว่าโมลาร์กลูโคสก็คือน้ำตาลกลูโคสโมเลกุลเดียวโมลาร์ก็คือกากน้ำตาลนะครับเป็นแหล่งน่าจะเป็นแหล่งคาร์บอนหลักๆก็จะมีน้ำหมักข้าวโพดนะครับฟีนิลแอซิติกแอซิดนะครับหรือว่าลาดออยล์ก็คือน้ำมันจากพืชนะครับแล้วก็มีเติมกรดหรือว่าเติมเบสเข้าไปเพื่อปรับ pH นะครับอันนั้นคืออาหารตัวอย่างของสูตรอาหารนะครับงั้นอาหารมีอะไรบ้างอันแรกเลยต้องมีน้ำนะครับน้ำเป็นองค์ประกอบหลักที่ต้องใส่เข้าไปเป็นองค์ประกอบหลักในของสารอาหารที่ใส่เข้าไปนะครับนะครับนอกจากนี้อาหารนะครับมันยังต้องมีอะไรครับต้องมีน้ำเพื่อการให้ความร้อนลดความร้อนก็คือ heating cooling ทำความสะอาดในตับพวกนี้นะครับน้ำต้องสะอาดนะครับองค์ประกอบของน้ำต้องอะไรครับต้องสม่ำเสมอที่เราใช้นะครับต้องสม่ำเสมอที่ใช้เพราะฉะนั้นน้ำที่ใช้ในกระบวนการนะครับน้ำที่ใช้ในกระบวนการต้องมีองค์ประกอบสม่ำเสมอนั้นควรมาจากแหล่งถาวรหรือแหล่งที่เราใช้สม่ำเสมอนั่นเองค่า pH และธาตุต่างๆนะครับหรือสิ่งเจือปนต่างๆก็ต้องดูดีๆต้องมีความสม่ำเสมอนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีน้ำกระด้างหรือว่า hard water ถ้ามันมีแคลเซียมซัลเฟตปนอยู่นะมีแคลเซียมปนอยู่อันนี้ก็จะดีสำหรับการผลิตอะไรครับผลิตเบียร์นะครับบิทเทอร์เบียร์ไทยลาเกอร์นะครับหรือว่าเป็นลาเกอร์เบียร์นะคือบิทเทอร์เบียร์หรือลาเกอร์เบียร์แต่ถ้าน้ำที่มีไฮโดรคาร์บอเนตคอนเทนต์ปริมาณสูงตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับดาร์กเบียร์นั่นเองมันก็จะมีความแตกต่างน้ำมีความสัมพันธ์นะครับเพราะน้ำก็เป็นวัตถุดิบตัวนึงเป็นอาหารตัวนึงนะครับนะต้องดูว่าองค์ประกอบแร่ธาตุยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราผลิตสารเดิมเราต้องมีความสม่ำเสมอองค์ประกอบต้องสม่ำเสมอนะครับพลังงานนะครับอันนึงก็เป็นสำคัญพลังงานนะครับส่วนใหญ่พลังงานจะได้จากแหล่งคาร์บอนนะครับนะแหล่งคาร์บอนแต่ตัวนี้ก็มาจากแสงก็ได้นะครับก็มาจากการออกซิเดชันของสารอาหารนั่นแหละก็มาจากแหล่งคาร์บอนหรือได้จากแสงโดยตรงนะครับนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกไมโครออร์แกนิซึมก็คือเป็นพวกเคมีออร์แกโนโทรปนะครับตัวธรรมดาแล้วแหล่งพลังงานมาจากคาร์บอนซอลต์อย่างที่อาจารย์พูดไปก็คือแหล่งพลังงานได้จากการออกซิไดเซชันของคาร์บอนซอลต์พวกคาร์โบไฮเดรตนะครับพวกไขมันพวกโปรตีนต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกไมโครออร์แกนิซึมบางตัวนะครับก็จะใช้ไฮโดรคาร์บอนหรือเมทานอลเป็นแหล่งพลังงานนั่นเองนะครับนะเป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งคาร์บอนแหล่งพลังงานด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือออกซิเจนหรืออากาศหรือว่าออกซิเจนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแอโรบิกโปรเซสแต่เราไม่ได้ฟีดออกซิเจนตรงๆเนาะถ้าเราฟีดเพียวมันก็อาจจะแพงนะครับอาจจะแพงไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องฟีดแอร์แน่นอนแอร์ต้องการต้องคลีนนะครับต้องฆ่าเชื้อด้วยว่ามันมีอะไรปนมากับอากาศหรือเปล่านะครับเพราะนั้นอันเนี้ยสำคัญเพราะนั้นส่วนใหญ่เราใช้แอร์นะครับใช้อากาศเป็นตัวแทนของออกซิเจนนั่นเองนะครับว่ามันถูกกว่าถ้าเราใช้ออกซิเจนเพียวๆแน่นอนต้องฆ่าเชื้อด้วยนะครับนั้นตัวหลักอีกตัวหนึ่งก็คือคาร์บอนซอสนะครับเป็นสารอาหารหลักเลยนะครับคาร์บอนซอสถ้าเราใช้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมืองไทยก็คือพวกกากน้ำตาลนะครับเนาะหรือว่าแป้งนะครับเมล็ดธัญพืชอย่างพวกข้าวโพดนะครับหรือพวกได้จากพวกหัวต่างๆเช่นมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งนี่มันสับปะรดเนาะนะครับน้ำตาลนะครับกลูโคสน้ำตาลที่เรากินนะครับตัวนี้น้ำตาลจากอ้อยก็คือน้ำตาลโมเลกุลคู่สุโคสน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวกลูโคสแลคโตสนะครับนะนอกจากนี้ตัวคาร์บอนนอกจากเป็นสารอาหารที่สำคัญแล้วยังเป็นแหล่งออกซิเจนอย่างที่เราพูดก่อนหน้านี้เป็นแหล่งพลังงานถูกไหมการออกซิไดซ์คาร์บอนนะครับก็เป็นแหล่งพลังงานด้วยนะครับนะอีกตัวหนึ่งที่
มีเยอะก็คือแหล่งคาร์บอนที่มีทางกลุ่มคือพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับพวกคาร์โบไฮเดรตก็เป็นแหล่งคาร์บอนตัวนะครับนะก็คือโมลาร์หรือว่าข้าวโพดนะครับคอนสแตนต์แป้งข้าวโพดนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนของวัตถุดิบนะครับประมาณ 60-70% มาจากคาร์บอนซอร์สครับเพราะว่าเป็นวัตถุดิบหลักที่เราต้องใส่เข้าไปแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อกี้นะครับเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนหรือว่าแหล่งคาร์บอนจะสูงมาก 10% นะครับอันนี้ก็270กรัมอันนี้ก็20กรัม270กรัมนั้นจะเยอะกว่าเพื่อนก็คือตัวแหล่งคาร์บอนนั่นเองนะครับงั้น 60-70% เลยต้นทุนของวัตถุดิบมาจากคาร์บอนแน่นอนนะครับระหว่างการฆ่าเชื้อหรือว่าการเตรียมอาหารนะครับบางครั้งเราจะแยกอาหารเลี้ยงเชื้อกับแหล่งคาร์บอนออกจากกันเพราะว่าการฆ่าเชื้อบางครั้งอาจจะไปมีผลต่อแหล่งคาร์บอนหรือว่าการเตรียมอาหารต่างๆเพราะนั้นอาจจะต้องแยกเข้าไปนะครับเพื่อผสมกันตอนเข้าสู่ถังปฏิกรณ์หรือว่าถังหมักทีนึงนะครับนะแล้วก็กระบวนการเมทโพไรต์หรือกระบวนการเมทโพไรต์ก็มีผลต่อการเกิดขึ้นของไบโอแมสโพรดักชันของไพรมารีเซคคันดารีนั้นเพราะฉะนั้นตัวคาร์บอนซอร์สจึงสำคัญนะครับคาร์บอนซอร์สจึงสำคัญไนโตรเจนซอร์สนะครับนอกจากคาร์บอนนอกจากน้ำนอกจากอากาศก็คือไนโตรเจนซอร์สส่วนใหญ่จะเป็นพวกแอมโมเนียนะครับหรือว่าเกลือของแอมโมเนียพวกแอมโมเนียซัลเฟตไนเตรตนะครับพวกอันนี้เป็นออร์แกนิกซาวที่เราต้องการนะครับแล้วก็แอมโมเนียไอออนที่ใช้นะครับพวกแอมโมเนียซัลเฟตนะครับแอมโมเนียซัลเฟตมันก็ผลิตเป็นกรดแต่ถ้าเป็นแอมโมเนียไนเตรตมันก็จะผลิตเบสเพราะฉะนั้นตัวสารละลายที่ใส่เข้าไปถ้าเราใส่แอมโมเนียซัลเฟตมันก็จะเป็นกรดนะครับถ้าเป็นแอมโมเนียไนเตรตก็จะเป็นเบสนะครับอะมิโนแอซิดก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแหล่งไนโตรเจนโปรตีนจีโรเลียก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นแหล่งไนโตรเจนแต่เป็นกลุ่มของออร์แกนิกแอซิดนะครับนะส่วนใหญ่นะครับไมโครออร์แกนิซึมหรือจุลินทรีย์สามารถโตได้เร็วนะครับกรณีที่มันอยู่ในแหล่งออร์แกนิกพวกเกลือแอมโมเนียเป็นแหล่งอินออร์แกนิกถูกไหมเราสามารถเอาไนโตรเจนจากออร์แกนิกก็ได้จากออร์แกนิกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เพียวอะมิโนแอซิดอาจจะแพงเนาะเพราะเราอาจจะต้องหาแหล่งวัตถุดิบอื่นที่สามารถผลิตอะมิโนหรือมีอะมิโนจำนวนมากนะครับเช่นเราใช้เมทาโอนีนตัวอะโทษทีเราใช้โซย่าบีนก็คือกะถั่วเหลืองนะครับไฮโดรไลเซตที่ผ่านการสลายพันธะนะครับโดยการแยกน้ำโดยน้ำสลายพันธะของเจ้าบีนโดยน้ำในการผลิตเมทาโอนีนกับทรูนีนอันนี้เป็นต้นนะครับเนาะเป็นต้นเพื่อในการผลิตตัวไลซีนี่นอกจากนี้เรายังมีพวกอื่นๆที่เป็นแหล่งไนโตรเจนนะครับก็คือเป็นพรีเคอร์เซอร์หรือเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพวกกรดมีโนเช่นน้ำหมักข้าวโพดนะครับกากถั่วเหลืองนะครับโซยาบีนถั่วเหลืองนะครับโซยามิกากถั่วเหลืองนะครับนะก็คือเราจะใช้น้ำหมักข้าวโพดก็ได้คือเป็นแหล่งไนโตรเจนนะครับที่มาจากกรดอะมิโนนะครับหรือว่าโซยาบีนก็คือถั่วเหลืองโซยามิกก็คือกากถั่วเหลืองกาวนัทก็คือถั่วลิสงเนาะก็คือกากถั่วลิสงนะครับหรือว่าเป็นถั่วลิสงป่นเมล็ดฝ้ายป่นนะครับหรือกากเมล็ดฝ้ายนะครับปลาป่นนะครับหรือกากปลาที่มีการบดนะครับนะครับเจนโดริเซตสตราเตอร์ฮาวเวสนะครับของเสียจากโรงฆ่าสัตว์ยีสต์แอ็กทรักก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดจากยีสต์นั่นเองนะครับเอายีสต์มาสกัดและธาตุอื่นๆนะครับนะแมกนีเซียมฟอสฟอรัสก็สำคัญนะครับแมกนีเซียมฟอสฟอรัสก็สำคัญว่ามันมีความสำคัญต่อการเป็นการถ่ายโอนหรือว่าเก็บกักพลังงานในร่างกายในเซลล์ในรูปของ ATP โพแทสเซียมซัลเฟอร์แคลเซียมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนะแต่เนี้ยพวกนี้เราก็จะพบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและธาตุอื่นๆที่เราพบน้อยพวกและธาตุเหล็กนะครับไอออนโคบอลคอปเปอร์ซิงค์แมงกานีสพวกนี้อาจจะพบน้อยในเซลล์อันนี้อาจจะต้องใส่เข้าไปในรูปของอาหารหรืออาจจะมีอยู่ในส่วนของอิมพิวริตี้ต่างๆวิตามินนะครับก็มีความจำเป็นนะครับวิตามินก็มีความจำเป็นนะครับวิตามินบางตัวอาจจะมีอยู่ในแหล่งคาร์บอนหรืออยู่ในไนโตรเจนซอร์สอยู่แล้วนะครับถ้าเราจำเป็นอาจจะต้องใส่วิตามินเข้าไปนะครับอันถ้าจำเป็นแต่ส่วนใหญ่มันมีแล้วนะครับอยู่ในแหล่งคาร์บอนหรือแหล่งไนโตรเจนที่เราใส่เข้าไปนะครับทั้งโดยรวมในการที่เราจะออกแบบว่าเราต้องสร้างสูตรอาหารเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องดูว่าปริยาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางชีวภาพนะครับมีอะไรบ้างอันนี้แน่นอนต้องมีแหล่งคาร์บอนแหล่งพลังงานนะครับบวกกับแหล่งไนโตรเจนแล้วก็พวกวิตามินและธาตุอื่นๆนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือตัวไบโอแมสก็คือตัวเซลล์เจริญเติบโตมีโปรดักต์เกิดขึ้น
มีคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำแล้วก็มีพลังงานเกิดขึ้นมันถ้าเราทราบตัวนี้ยิ่งเราทราบสตอยของมันเราก็สามารถคำนวณได้ว่าถ้าเราการผลิตโปรดักต์เท่านี้หรือต้องการได้โบว์แมสเท่านี้เราก็ผลิตว่าต้องการคาร์บอนซอร์สอินิชิซอร์สเท่าไหร่เราก็ไปดูว่าคาร์บอนที่เราใช้คืออะไรถ้ากลูโคสเราไปดูซิว่าสตอยของกลูโคสเป็นเท่าไหร่ครับเราก็สามารถคำนวณหาได้ว่าเราต้องใช้วัตถุดิบใช้สารอาหารอะไรเท่าไหร่ประกอบกันเท่าไหร่ได้นะครับนะงั้นส่วนใหญ่เราจะดูที่ยิวว่าเราต้องการยิวเป็นเท่าไหร่นะก็คือต้องการไบโอแมสถ้าเป็นไบโอแมสเป็นโปรดักต์ของเราต้องการผลิตไบโอแมสเท่านี้เราก็คำนวณกลับไปว่าเราต้องใช้คาร์บอนเท่าไหร่แล้วก็คำนวณว่าแหล่งคาร์บอนคืออะไรนะต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ไนโตรเจนเท่าไหร่ก็ได้เพราะเราถ้าเราทราบนะครับนะสมการสอยตัวนี้เราก็สามารถคำนวณย้อนไปได้นะครับนั้นตัวสารอาหารมันก็จะมี2ประเภทก็คือมีซินเทติกกับครูดมีเดียมถ้าซินเทติกก็คือมีเดียมหรือสารอาหารที่เราผลิตขึ้นมาก็คือเราสร้างสูตรขึ้นมาผสมกันขึ้นมาเสร็จใช้ในระดับห้องปฏิบัติการหรือว่าการวิจัยทราบองค์ประกอบแน่นอนทราบความเป็นข้นแน่นอนนะครับนะทราบองค์ประกอบทราบความเป็นข้นนะคือเรามีการคำนวณมีการออกแบบมาเรียบร้อยว่าต้องมีสารอาหารตัวนั้นตัวนี้เท่าไหร่ครับองค์ประกอบทราบนะครับเราองค์ประกอบทราบอันนี้เราก็สามารถที่จะผลิตได้แม็กซิมได้เพราะเราสามารถที่จะคำนวณได้ว่าเราต้องการยิวของโปรดักต์เท่านี้เราก็คำนวณกลับมาว่าเราต้องการใช้คาร์บอนซอร์สเท่าไหร่เอนเนอร์จีซอร์สเท่าไหร่แล้วก็สร้างสูตรขึ้นมาได้นะครับสร้างสูตรขึ้นมาได้ตัวนี้ก็จะมีข้อดีก็คือเพราะว่ามันมีองค์ประกอบแน่นอนเราสามารถที่จะสร้างให้ได้ยิวที่เราต้องการได้แม็กซิมัมที่เราต้องการได้นะครับปัญหาต่างๆก็จะมีน้อยนะครับการเกิดโฟมก็มีน้อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันมีองค์ประกอบที่แน่นอนการทำบริสุทธิ์การรีคอเวอร์ก็จะทำได้ง่ายกว่าเพราะเราทราบองค์ประกอบเริ่มต้นของสารอาหารแล้วนะครับแต่ข้อเสียคืออะไรครับราคาแพงหน่อยเพราะองค์ประกอบส่วนใหญ่มันใส่เพียวตัวนั้นเอามาผสมกับเพียวตัวนี้เอามาผสมกับเพียวตัวนี้เพราะนั้นราคาก็แพงนะครับอันนี้คือซินเทติกมีเดียมตัวอย่างของซินเทติกมีเดียมเป็นการผลิตอะไรครับผลิตอัลฟาไมเลสนะครับก็จะมีสตาร์ทก็คือมีแป้งที่ละลายน้ำได้20กรัมต่อลิตรมีกลูโคสนะครับมีเปปโทนมียีสต์แอ็กทรักมีแหล่งไฮโดรเจนนะครับเนาะอย่างซัลเฟอร์มีพีเอชแล้วก็น้ำแต่ที่ว่าน้ำองค์ประกอบหลักอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เราทราบความเข้มข้นแน่นอนมันก็จะแพงหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นครูดมีเดียมล่ะคอมโพซิชันไม่แน่นอนนะครับส่วนใหญ่ใช้ระดับอุตสาหกรรมเพราะอุตสาหกรรมผลิตขนาดใหญ่ถ้าเราใช้แบบซินเทติกโออาหารก็แพงแล้วนะครับยิ่งผลิตมันเยอะๆมันก็แพงไปใหญ่เพราะนั้นเราเลยต้องใช้ในเรื่องของครูดมีเดียมนะครับเช่นพวกนะครับไม่ใช่ใช้แป้งแล้วก็ใช้พวกถั่วอะไรครับถั่วเหลืองเนาะเป็นกากถั่วเหลืองเลยเอาถั่วเหลืองมาบดหรือว่าพวกโมลาสกากน้ำตาลถูกไหมนะครับเป็นข้าวโพดที่หมักหรือแอมโมเนียมซัลเฟตอันนี้ข้อดีก็คือต้นทุนราคาไม่แพงต้นทุนถูกนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแหล่งคาร์บอนกรณีถ้าเป็นครูดมีเดียมนะครับเราคงไม่ได้ใช้กลูโคสเราคงไม่ใช้ซูโคสเนาะอาจจะแพงเพราะฉะนั้นเราอาจใช้พวกบีทโมลาสหรือว่าเคนโมลาสนะครับก็คือกากน้ำตาลจากบีทหรือกากน้ำตาลจากอ้อยนะครับโปรตีนเวย์นะครับใช้สารเหล้านะครับอะไรพวกนี้ของเสียจากโรงงานทางกระป๋องนะครับหรือพวกคาร์โบไฮเดรตก็จากโคนข้าวโพดเลยถูกไหมข้าวสาลี่เลยนะครับจากข้าวนะครับหรือว่าพวกมันฝรั่งสวีทโพเตโต้ก็คืออะไรครับก็คือมันเทศเนาะบ้านเราก็คือมันม่วงนะครับนั่นเองหรือว่าพวกเซลลูโลสเซลลูโลสก็พวกจากเนื้อไม้ต่างๆนะครับพวกของเสียจากไม้นะครับเปลือกหรือว่าต้นข้าวโอ๊ตต้นโอ๊ตก็ถีกนะครับนะสังข้าวโพดสตรอก็คือฟางข้าวนั่นเองหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวหรือว่าเรานวดข้าวเสร็จมันก็จะมีฟางส่วนที่เหลือต้นข้าวนั่นแหละนะครับเนาะถ้าแบ่งไนโตรเจนพวกเกลือพวกไนเตรตพวกยูเรียนะครับหรือว่าเป็นน้ำข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับปลาปนเนาะนะครับแล้วก็โซยาบีนมิลกากถั่วเหลืองอะไรพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของแหล่งไนโตรเจนแหล่งคาร์บอนต่างๆก็คือใช้ขูดเลยก็คือใช้จากวัตถุดิบทั้งต้นนะครับนะแหล่งอาหารอื่นๆนอกจากพวกนี้ก็ใช้พวกกากน้ำตาลนะครับเนาะพวกนี้ตัวอย่างสารเหล้าหรือว่าเหล้าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของครูดมีเดียมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเราใช้นะครับสารอาหารพวกเมาส์ก็ใช้กับผลิตเบียร์นะครับนะกากน้ำตาลจากอ้อยหรือว่ากากน้ำตาลจากบีท
ก็ใช้หลายกระบวนการมากเพราะส่วนใหญ่เราใช้น้ำตาลเป็นแหล่งคาร์บอนนะครับหรือนะครับโมลาร์เป็นแหล่งคาร์บอนในการผลิตแอลกอฮอล์บิโทนอลอะซิเทติกก็คือน้ำใสชูอะซิโตนนะครับจากแป้งหรือเดกทรินนะครับก็ใช้ผลิตเอทานอลนะครับโปรตีนเวย์ก็คือโปรตีนจากนมนะครับอันนี้ก็ใช้ผลิตแลคโตสนะครับผลิตเส้นต้องการผลิตวิตามินนะครับพวกถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันมะกอกก็ใช้ผลิตกลูตามิกแอซิดก็คือกรดอะมิโนที่เรารู้จักกันดีก็คือเป็นส่วนประกอบของผงชูรสหรือว่าเราใช้ทำพวกแป้งพวกเครื่องสำอางพวกยานะครับวิตามิน B12 นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างว่าวัตถุดิบก็คือพวกสารอาหารแหล่งคาร์บอนต่างๆนะครับนะอีกอันหนึ่งที่เอามาเข้าใจก็คือกระบวนการหมักหลักๆเราแยกเป็นสองกระบวนการก็คือแอโรบิกกับแอนแอโรบิกแอนแอโรบิกก็คือเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้อากาศหรือไม่ต้องใช้ออกซิเจนนั่นเองนะครับนะไม่ต้องใช้ออกซิเจนเช่นเราผลิตอะไรครับเราใช้ยีสต์ในการผลิตแอลกอฮอล์นะครับที่เราใช้ในการผลิตออกมาในเบียร์ต่างๆมันต้องการอากาศเล็กน้อยเนี่ยตอนเริ่มต้นหลังจากนั้นมันก็ไม่ต้องการแล้วนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นลักษณะของแอโรบิกโปรเซสนะนั้นบางกระบวนการนะถ้าสายอากาศเข้าไปนะครับมันไม่ดีเราก็เลยไม่ต้องสายอากาศว่ามันถ้าสายอากาศเข้าไปจะเกิดการออกซิไดซ์สตรีทแห่งคาร์บอนซึ่งเราไม่ต้องการบางกระบวนการนะครับบางกระบวนการนะครับเราไม่ต้องการคาร์บอนออกไซด์นะครับถ้าใส่อากาศเข้าไปอาจจะเกิดคาร์บอนออกไซด์เกิดขึ้นนะครับถ้ามีแก๊สเกิดขึ้นบางกระบวนการคือเราไม่ต้องการเป็นแก๊สมีแก๊สเกิดขึ้นแก๊สอาจจะไปโคเวอร์ทำให้เกิดการถ่ายโอนแก๊สได้นั่นเองนะครับแก๊สบางอย่างอาจจะช่วยในการผสมได้นะครับอันนี้นะครับอาจจะต้องการบางก็เป็นกระบวนการแอดดิชันต้องการแก๊สเข้าไปเพื่อช่วยกันผสมนะครับนะครับอย่างการสลัดของเสียต่างๆนะครับของเสียที่เป็นของแข็งหลังจากการกำจัดการบีบอัดน้ำออกไปแล้วมันจะมีสลัดเนี้ยเราอาจใช้อากาศเข้ามาช่วยในการบำบัดนะครับเป็นกระบวนการดั้งเดิมเลยก็คือ anaerobic process การบำบัดน้ำเสียนะครับแน่นอนแอโรบิกโปรเซสก็คือกระบวนการที่ต้องการออกซิเจนนั่นเองนะครับต้องการออกซิเจนถ้าเราเลี้ยงเชื้อหรือว่าการหมักนะครับแบบ solid state หรือ semi solid state ก็คือเรามีของแข็งนะครับก็คือทั่วไปเราเจอในชีวิตประจำวันนะครับเรามีจุลินทรีย์มีลาเกิดขึ้นนั่นแหละถ้าเรามีความชื้นมันมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็น solid state fermentation เหมือนกันนะเพราะอากาศก็ให้แบบ flow โดยธรรมชาติถูกไหมนะครับไม่ได้ใส่เข้าไปไม่ได้มีการอัดไม่ได้มีการสปาร์คเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ solid state fermentation งั้นอีกอันหนึ่งก็คือเป็น liquid หรือเป็น submerged ก็คือมันอยู่เป็นอาหารของเหลวนะครับเพราะอากาศจะอาจจะต้องดันหรือว่าเฟย์ก็จากข้างบนสปาร์คเข้าไปข้างบนหรือพ่นจากข้างล่างเพื่อให้เกิดบับเบิ้ลเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของเหลวนะครับมีการผสมกันได้ดีก็คือ dispersed เป็นรับเบิ้ลเข้าไปได้นะครับดีเข้าไปเพราะนั้นออกซิเจนก็จะละลายเข้าไปในของเหลวก็เป็นพวกสารอาหารต่างๆนะครับงั้นมันก็สามารถที่จะถ่ายโอนเข้าไปยังพวกจุลินทรีย์พวกเซลล์ต่างๆก็สามารถเติบโตขึ้นมาได้นะครับงั้นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือประเภทของการหมักแบบ solid state fermentation กับ submerged fermentation solid state ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เรามีขอนไม้หรืออะไรต่างๆที่มีแล้วมีลามีอะไรไปเกาะอยู่มีเชื้อถ้าเราอาหารเข้าไปด้วยมันก็จะเริ่มเติบโตเข้ามานะครับอันในสิ่งแวดล้อมตัวนี้ก็คือมันมีความชื้นนะครับนะโฟลอย่างอิสระนะครับก็คือในอากาศมีความชื้นนะครับเพราะตัวจุลินทรีย์อะไรต่างๆก็จะเริ่มเติบโตบนผิวของของแข็งลาเกิดอยู่บนของแข็งถูกไหมอันนี้เราเห็นชัดเจนนะครับอากาศก็จะไปแบบอิสระนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อดีของกระบวนการหมักแบบนี้มันเป็นกระบวนการหมักโดยธรรมชาตินั่นเองนะครับนะต้นทุนต่ำค่าใช้จ่ายต่ำถูกไหมนะครับนะน้ำก็ใช้น้อยนะครับของเสียก็น้อย energy ก็น้อยโฟมที่เกิดขึ้นนี่มีแน่นอนว่ามันฟรีอย่างอิสระถูกไหมนะครับพื้นที่โรงงานหรือว่าหน่วยยูนิตเครื่องมือก็มันก็น้อยนะครับนะการควบคุมคอนโดเมชั่นก็น้อยไม่ต้องควบคุมนะครับเนาะแล้วก็ downstream processing ก็ไม่มีไม่ต้องมีอะไรมากนะครับแต่ถ้าเป็น submerged fermentation ก็คือเป็นรูปของเหลวนั่นเองนะครับตัวจุลินทรีย์ตัวสารอาหารก็อยู่ในรูปของเหลวนะครับของเหลวอยู่ในตัวทำลายขนาดใหญ่นะครับนะข้อดีที่มันดีกว่า solid state ก็คืออะไรครับก็คือมันมีการถ่ายโอนได้เร็วกว่าถูกไหมมีการกวนมีการผสมการแพร่ของออกซิเจนของน้ำของสารอาหารเข้าไปยังที่เซลล์ได้ดีกว่า
ถ้าเราพูดถึง SS solid state ก็คือมันมาโดยธรรมชาตินั่นเองมันข้อดีคือการถ่ายโอนมวลมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับการ scale up ก็ทำได้ง่ายนั่นเองนะครับอาหารต่างๆก็เข้าไปยังจุลินทรีย์พวกเซลล์ได้ง่ายเพราะมีระบบการตรวจนะครับนะอากาศก็มีการเป่าเข้าไปและกระจายไปทั่วถึงนั่นเองนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับเปรียบเทียบนะครับเป็นลักษณะของ SSF กับ SMS นะครับเงื่อนไขนะครับถ้าเป็น solid state ก็คืออยู่นิ่งถูกไหมนะครับอากาศก็ไหลมาตามธรรมชาตินะครับความชื้นก็อยู่ในอากาศของแข็งก็อยู่นิ่งแต่ถ้าเป็น submerged ก็คือมีการกวนการผสมมีการกวนมีการทำให้สารต่างๆมันมาเจอกันมีการแพร่ก็หากันง่ายนะครับในเรื่องของ substrate ถ้าเป็น solid state ก็เป็นแบบ crude แต่ถ้าเป็น submerged เราอาจจะต้องใช้ crude ได้ด้วยหรือว่าก็ใช้เป็นสิ่งที่เรารู้แน่นอนองค์ประกอบแน่นอนได้นะครับ microorganism ปัจจัยเป็นฟังเจ้านะครับถ้าเป็น submerged ขึ้นอยู่กับว่าเราหมักอะไรนั่นเองน้ำนะครับมีความจำกัดแต่ถ้าเนี้ยต้องการน้ำสูงนะครับกระบวนการถ่ายโอนออกซิเจนหรือการให้ออกซิเจนอันนี้ by diffusion เพราะมันมาโดยธรรมชาติอันนี้โดย bubbling หรือว่า sparging ก็คือการพ่นเข้าไปให้เป็นฟองอากาศนั่นเองนะครับการสัมผัสกับออกซิเจนอันนี้สัมผัสโดยตรงอันนี้สัมผัสผ่านการละลายในน้ำละลายในกรองเหล็กนะครับ fermentation medium อันนี้ต้องการน้อยอันนี้ต้องการมากนะครับพลังงานนะครับ solid น้อยนะครับเสมอดสูง kineticถ้าเป็น solid state complex เพราะเราไม่ได้ควบคุมอะไรเลยถูกไหมเราปล่อย free สละแต่ถ้าเป็นแบบ summer ก็คือมีการควบคุมเพราะฉะนั้น kinetic นะครับก็จัดการง่ายนะครับอุณหภูมิกับ concentration ความแตกต่างอุณหภูมิความเข้มข้นที่เกิดขึ้นภายในระบบของเราอันนี้ก็ค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะเรามีการกวนการผสมแต่ถ้าเป็น solid วันนี้แตกต่างกันมากในแต่ละจุดนะครับนะการควบคุมปริมาณอันนี้ทำได้ยากเพราะมันค่อนข้างอิสระแต่เนี้ยทำได้ง่ายนะครับเพราะเรามีระบบควบคุมต่างๆนะครับการปนเปื้อนอันเนี้ยสูงอยู่แล้วถูกไหมอันเนี้ยก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับนะขึ้นอยู่กับว่ามันมีอื่นๆในระบบป่าอันนี้ก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าอยู่ที่ระบบของมันโดยธรรมชาตินะครับปริมาณของของเหลวที่ dispose อันนี้ต่ำอันนี้สูงนะครับปัญหาในเรื่องของมลพิษแน่นอนนี้มันเยอะกว่านะอันนี้ต่ำเพราะนี่มันเกิดตามธรรมชาตินั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการหมักแบบ SSF หรือ SMS citric acid นะครับเราก็ใช้กระบวนการได้ทั้ง SSF กับ SMS นะครับนะส่วนใหญ่ SMS จะใช้ในระดับอุตสาหกรรมอันนี้เราใช้แล้วในอุตสาหกรรมนะครับ citric acid ส่วน SSF นี่ใช้น้อยนะครับผลิตภัณฑ์ที่อยากที่จากถั่วเหลืองนะครับเนาะพวกอาหารอันนี้เป็นก็คือการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองนะครับเป็น solid state อันนี้พวกอาหารของอินโดนีเซียหรือว่าซอสถั่วเหลืองนะครับตัวอย่างก็ผลิตจาก SSS นั่นเอง solid state นะครับเบเกอร์ยีสต์นะครับก็เป็น solid state นะครับ SSF ที่ใช้ในส่วนใหญ่ SSF เป็นลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบมานานละในดั้งเดิมเป็นดั้งเดิมเพราะสมัยก่อนหรือว่าสมัยโบราณคลาสสิคอลหน่อยนะครับเราก็ปล่อยให้มันเกิดตามธรรมชาติเป็น solid นะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมเป็นโคจินะครับก็คือเอาข้าวมาหมักเพื่อผลิตเป็นแอลกอฮอล์แถวบ้านเราก็เป็นซาโทอะไรพวกนี้นะครับเนาะอาจจะเป็นซาเกนะครับโคจิจากถั่วเหลืองจากเม็ดถั่วเหลืองนะครับพวกเอนไซม์พวกเซลลูโลสอะไมเลสพวกนี้เราก็ผลิตจากการหมักแบบ SMS นะครับแอลกอฮอล์ออร์แกนิกแอซิดก็จะเป็น FSA เพราะนั้นกระบวนการหมักในปัจจุบันถ้าต้องการผลิตในปริมาณมากๆในระดับอุตสาหกรรมที่สามารถควบคุมยิวควบคุมอัตราการเกิดปริยาต่างๆได้เราก็ใช้กระบวนการแบบ SMS เพราะเราสามารถควบคุมได้นั่นเองถ้าเป็นปัจจุบันส่วนใหญ่ก็พวกสารอินทรีย์หรือออร์แกนิกต่างๆนะครับนะพวกเอนไซม์ต่างๆอันนี้เราใช้เป็น SMS แหละเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอหยุดแค่นี้นะครับอาจารย์ได้แนะนำเกี่ยวกับกระบวนการหมักโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวคราวต่อไปเราอาจจะมาพูดในเรื่องของหลักการทางวิศวกรรมเคมีว่าเราเอามาใช้กับกระบวนการหมักนะครับหรือปริยาทางเอนไซม์อย่างไรเรามีแมสบาลานซ์อินทรีย์บาลานซ์นะครับนะฟลูอิดฮีทแอนด์แมสนะครับแล้วก็คไนติกของเอนไซม์เป็นยังไงคไนติกของจุลินทรีย์เป็นยังไงนะครับแล้วก็เรแอคเตอร์หรือว่าเฟอร์เมนเตอร์เราออกแบบเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้ามาเจอกันนะครับขอบคุณครับ